Facebook เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วลดความสำคัญลงก่อนหันไปปลูกปั้นโลกเสมือนจริงเปิดเผยกันเป็นที่เรียบร้อยภายหลังมีรายงานว่า Facebook จะทำการรีแบรนด์ครั้งใหญ่ให้เป็นมากกว่าสื่อโซเชียลมีเดียโดยได้คลอดชื่อใหม่ในเลิกงามยามดีว่า Meta ภายหลังเสร็จสิ้นงานประชุมประจำปีของบริษัท Connect Conference เมื่อคืนวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาจากที่เคยมีรายงานออกมาก่อนหน้านี้ว่า Facebook จะทำการรีแบรนด์ตัวเองใหม่ยกระดับให้เป็นมากกว่าสื่อโซเชียลมีเดียล่าสุดมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของบริษัท Facebook Incorporation ได้เผยชื่อใหม่อย่างเป็นทางการแล้วว่าชื่อใหม่ของบริษัทคือ Meta ซึ่งชื่อนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะให้ Facebook ลองรับบริการใหม่ๆในอนาคตที่จะให้ทุกคนก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่โลกเสมือนจริงและสนุกไปกับมันและหลังจากนี้เป็นต้นไปบริษัทจะให้ความสำคัญกับ Metaverse เป็นอันดับแรกโดย Facebook จะไม่ใช่เป็นลำดับแรกอีกต่อไปภายในงานประชุมที่นอกจากเปิดเผยชื่อใหม่แล้วยังมีการเปิดเผยเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยเช่นแว่น AR Oculus รุ่น High Endและการให้บริการ VR ที่กำลังพัฒนาในอนาคตซึ่งน่าจะได้ใช้กันในช่วง5ปีข้างหน้าและยังประกาศรับพนักงานเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 คนภายในสหภาพยุโรปในอีก5ปีข้างหน้าเพื่อทำให้การสร้างแพลตฟอร์มโลกโซเชียลเสมือนจริง Metaverse สำเร็จมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ชื่อ Meta นั้นจะเป็นเพียงชื่อใหม่ของทางบริษัทเท่านั้นส่วนแอปพลิเคชันหรือผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆในเครือบริษัทยังใช้ชื่อเดิมอยู่กล่าวคือชื่อ Facebook Instagram WhatsApp จะยังเป็นชื่อเดิมอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงหากแต่ความสำคัญอาจจะลดลงมาเพื่อไปทุ่มเทให้กับ Metaverse แทนติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880-900-800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ